เดี๋ยวเราไปเดินเทปๆตรงหน้าเลยก่อนเสียงดังเสียงมันดังมากทำไม่ได้ทำไมเนี่ยเอาใหม่ครับโอ้โหถ่ายใหม่โอ้เมื่อกี้ถ่ายไปเยอะแล้วครับเนี่ยยังไงก็ต้องให้มันเวิร์คที่ถ้าพอร์ตรีเทปเทปอื่นได้ครับเอาละครับเพื่อความชัวร์นี่ก็ขอเช็คเทปอีกรอบแล้วกันเป็นยังไงครับคุณบ้านดีขึ้นบ้างไหมครับได้ไหมครับได้ปะอย่าทำหน้าเครียดสิครับคุณบ้านใจคอไม่ค่อยดีครับก็ตอนนี้ภาพมันสั่นอย่างที่เมื่อกี้บอกนะมันภาพสั่นเราก็จะแก้วิธีโดยการใช้ขาตั้งใช่ไหมขาตั้งแล้วก็ถ่ายตรงโลเคชั่นใหม่เพราะว่าเสียงได้ไหมเสียงใช่เสียงเมื่อกี้มีน้อยเยอะเพราะว่าน้อยสมองแหมพูดภาษาอังกฤษซะด้วยครับน้อยเนยอะไรครับคุณว่านเอาเป็นชาวบ้านฟังกันได้หน่อยดิมันมีเสียงเรียกข้าวเยอะเรียกข้าวไอ้ลิงทอนแหมกำลังจะดีแล้วเชียวครับคุณว่านเสียงรถปั่นข้าวมันแอร์ตลอดปุ๊บแต่แล้วก็กลัวคนดูจะแบบเวียนหัวเพราะผ้ามันสั่นแล้วก็จะได้ยินเสียงไม่ชัดคือสรุปคือเราจะหามุมถ่ายไม้ว่าเอาใหม่มาเอาไงครับมุมไหนครับเอาตรงนี้ใช่ไหมใช่ถ้ามันเขียวแล้วเห็นต้นไม้ด้านหลังเขียวๆมันจะสวยป่ะแต่มันเห็นรถตู้ด้วยนะก็ตรงนี้ครับตรงนี้โอเคงั้นตั้งตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้เลยครับตรงนี้ให้มันเห็นเขียวตรงนี้เมื่อใช้ไม่ได้ก็ถ่ายไม้ครับอ้าวสู้ๆครับคราวนี้ดูท่าทางแต่ละคนนี่มุ่งมั่นตั้งใจทีเดียวครับกับงานนี้เกมเดิน5 4 3 2คนไทยเนี่ยต้องกินข้าวครับเพราะงั้นวันนี้เรานำเสนอเรื่องข้าวครับผมครับเอาไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่าเอาเผื่ออีกอย่างนึงได้ป่ะมันติดนิดนึงอ่ะนิดเดียวเออหน้าสุดท้ายเทปเดียวผ่านละเดี๋ยวเทปเดิน5 4 3 2สวัสดีครับผมแต๊ะ F5 นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับทีมงานทำดีให้พ่อดูนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวของคนไทยทุกๆคนเนี่ยครับที่เราหลายคนอาจจะมองข้ามไปครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเริ่มมาจากชาวนานะครับจากชาวนาเสร็จปุ๊บก็ไปโรงสีนะครับโรงสีเสร็จปุ๊บก็ไปพ่อค้าข้าวขายส่งนะครับก็พอจากพ่อค้าข้าวขายส่งปุ๊บแล้วก็จะมาที่ผู้บริโภคครับก็ต้องมาดูกันนะครับผมก็จะนำเสนอว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับผมครับเอานี่แหละแหมกว่าจะได้มาแต่ละช็อตนี่มันไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ชมในการจะทำสกู๊ปขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยเอาละครับเสร็จไป1ยังเหลืออีกแค่9นั่นแหละต่อไปก็เป็นซีนที่มีลุงด้วยนะครับเราก็ต้องไปก่อนอื่นเราต้องไปบีบลุงก่อนว่าลุงต้องยืนตรงไหนอะไรอย่างงี้ต้องพูดอะไรบ้างเขาจะได้เตรียมความต่อเดี๋ยวมีลุงเข้าเป็นทูตงั้นเราก็ไปกันเลยไปลุงอยู่ที่ไหนนั่งรอโอ้โหนานแล้วรถมาด้วยลุงขอโทษลุงก่อนคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความตั้งใจของเหล่า AF ครับขอโทษทีนะคะให้รอนานครับไม่เป็นไรครับหิวยังคะแต่ยังไม่หิวเมื่อกี้พอดีใช้เวลาตรงนู้นเยอะไปนิดนึงก็เลยครับเดี๋ยวว่ามันเป็นไรเลยดีกว่าครับเดี๋ยวแต๊บนะคะจะสัมภาษณ์คุณลุงเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คุณลุงค่ะเกี่ยวกับความเป็นมาที่ไปที่มาของข้าวมีการถามเกี่ยวเรื่องการดำนาว่าตอนนี้กับสมัยก่อนเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับแล้วก็มีแบบปกติเนี่ยปลูกข้าวแล้วทานเองด้วยอะไรก็เป็นคำถามที่ไม่ลึกมากคุณลุงก็ตอบแบบตอบสไตล์คุณลุงเลยคุณลุงเอาเต็มที่เลยค่ะสนุกสนานได้เต็มที่เลยนะคะตามสไตล์คุณลุงอะค่ะเราจะถ่ายกันตรงไหนดีครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงไหนดีคะไปตรงนั้นมั้ยมีเอาไอ้ตรงที่เป็นรถอะครับรถเก็บข้าวเป็นแบ็คกราวด์มั้ยเราว่าน่ารักนั่งได้มั้ยนั่งเอาขาจุ่มน้ำจุ่มอีกแล้วเออผมว่าหลังรถกระบะน่ารักดีนะเปิดฝากระบะลงแล้วก็นั่งเฮ้ยแต่พี่เขาคุยกันอยู่เสียงมันจะดังเปล่าก็ขออนุญาตเขาดินั่นสิครับคุณต้นไม่เห็นยากเลยครับก็แค่ขออนุญาตถ่ายทำแป๊บเดียวเองน้องนิ่มกับน้องพิงค์นี่แหมรับหน้าที่เป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีครับ
ก็รอรถนี่ไงเนี่ยรอรถจะเข้ามาจะมาเข้ากันเนี่ยเดี๋ยวเลยรีบๆค่ะเพราะว่าหนูๆเป็นไรมาเกะกะวันนี้เนี่ยป้าเขาบอกฝนก็จะตกเนี่ยอ้าวคุณป้าครับน้องๆเขาไม่ได้มาเกะกะเขาขอมาถ่ายสกู๊ปแค่นั้นเองครับพอดีว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรายการค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะขอให้คุณน้าคุณอาช่วยเสียงนิดนึงเพราะว่าเสียงมันอาจจะเข้าไปนิดนึงต้องแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวจะรีบให้เต็มที่เลยค่ะจะได้เสร็จเลยต้องควรจริงๆค่ะต้องควรด้วยนะคะเมื่อขออนุญาตกันเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายทำกันต่อเลยครับงานนี้อันนี้ผมอยู่กับเพื่อนลุงแล้วกว้างเหมือนกันโอเคเดินต้องพร้อมนะครับ5 4 3 2คืออยากจะถามนิดนึงครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามลุงจันทร์ก็คือว่าอย่างลุงจันทร์นะครับตอนนี้เนี่ยการทำนาเนี่ยปัจจุบันที่ลุงจันทร์ทำเนี่ยนะครับกับสมัยก่อนอดีตทำอะไรสักอย่างสิครับเดี๋ยวเสียงก็เข้ากล้องกันพอดีใช้ไม่ได้อีกอะไรบ้างครับแตกต่างกันเยอะครับเพราะตอนทำนาเคมีอ่ะก็นั่นไปแล้วครับน้องพริกไปห้ามพี่เขาแล้วหรือว่าของครูปลาอาหารกินก็ไม่ค่อยสุขสมบูรณ์เพราะมันจะถูกตอนนี้มาทำนาซีนี่อะไรก็สมบูรณ์ครับอุปสรรคนี่เยอะจริงๆครับหมดจากตรงนู้นมาโดนตรงนี้เอาใหญ่กันดีครับเนี่ยพอดีว่าพวกเราก็อยากจะรีบถ่ายเพราะว่าคุณนาเขาก็อยากจะรีบใช้สถานที่แต่อันนี้คือปัญหาคือเสียงจากเครื่องมันดังเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายต่อได้ว่ายังไงให้การเราไปถ่ายไหมไม่เป็นคำถามเลยเนาะต้องช่างเริ่มสัมภาษณ งานนี้ทำมาผู้กำกับของเราถึงกับนั่งหน้าเครียดนะครับเอายังไงดีครับคุณวาดเอาละครับถึงขนาดต้องย้ายที่กันเลยครับงานนี้แบบนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับครับตอนนี้ก็ย้ายมาถึงที่นาของลุงจันทร์กันแล้วล่ะครับนะครับก็จากที่เราทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวข้าวกันไปพอสมควรแล้วนะครับคุณลุงแล้วต่อไปเนี้ยครับมันจะไปไหนต่อครับคุณลุงข้าวของคุณลุงเนี่ยฮะและในครั้งนี้น้องๆก็ได้เชิญลุงหลาบชาวนาอินทรีมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยครับการข้าวหรือเขาเรียกว่าท่าข้าวเนี่ยนั้นจะมีพ่อค้ามารวมรับซื้ออยู่ที่นั่นอ๋อนี่คือสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปเขาก็พ่อค้าข้าวเนี่ยทุกคนเขาจะไปลงสีตรงไหนนั้นน่ะก็เป็นอีกส่วนอ๋อโอ้โหไม่รู้แต่ว่าติดตามไปใช่ครับดูนี่จะไม่เคยตามไปดูเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยโอ้โหแสดงว่าคือลุงไปขายที่ร้านค้าข้าวเสร็จก็คือจบแค่นั้นละจบเอ้ยดีเลยครับลุงวันนี้ครับผมจะพาคุณลุงไปครับเส้นทางของข้าวของคุณลุงเนี่ยครับเส้นทางข้าวไทยนะครับว่าจากคุณลุงแล้วเนี่ยจะไปไหนนะครับจะไปถึงตรงไหนบ้างไปลงสีเสร็จปุ๊บไปไหนต่อคือพูดง่ายๆก็คือว่าผมจะพาคนปลูกนะครับคนทำอย่างคุณลุงทั้งสองคนเนี่ยไปพบกับคนกินก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ภารกิจของพวกผมนะครับก็คือว่าจะพาลุงไปครับตามเส้นทางของข้าวไทยนี่แหละแล้วก็ที่ต่อไปที่ลุงบอกครับหลังจากที่เราผ่านจากนาไปแล้วไปร้านค้าข้าวนะครับต่อไปงั้นเดี๋ยวเราไปร้านค้าข้าวไปที่ท่าข้าวกันเลยครับลุงไปด้วยกันไปด้วยกันและนี่ก็คือผลงานสกู๊ปข่าวเส้นทางข้าวไทย
ที่เหล่า AF ตั้งใจทำกันอย่างสุดฝีมือครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไถแล้วเศร้าเห็นนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแค่รวงข้าวเห็นเขียวที่เขียวเน็บติดเสาเล่นเอาใจเราสะท้อนทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยถ่ายทำสองมือข้าเคยหว่านดำหรือดูฝนพรำหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแป๊บ F5 นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับทีมงานทำดีให้พ่อดูนะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวของคนไทยทุกๆคนนะครับเกิดมานะครับที่เมืองไทยแล้วก็กินข้าวไทยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำเสนออยากจะนำเสนอครับเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางของข้าวไทยนะครับผมว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับจากชาวนานะครับไปสู่โรงสีโรงสีไปสู่พ่อค้าข้าวขายส่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาสู่ผู้บริโภคอย่างพวกเรานั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับผมนะครับจะนำชาวนานะครับและผู้บริโภคเนี่ยมาพบเจอกันนะครับชาวนาก็จะได้พบเจอกับผู้กินข้าวของเขานะครับแล้วผู้บริโภคก็จะได้พบเจอกับผู้ที่ปลูกข้าวให้เขากินนะครับก็ยังไงเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้เขาจะได้เจอกันแน่นอนครับรายการของเราเนี่ยจะไปถ่ายติดตามภาพมันเป็นยังไงเนี่ยลองติดตามชมกันดีกว่าครับว่าจะสนุกแค่ไหน